ข่าวโดยสำนักข่าว INN19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนุ่งจงกระเบนนำคณะรัฐมนตรีร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวรับวันวาเลนไทน์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้นุ่งผ้าจงกระเบนและเสื้อในโทนสีม่วงถือไม้เท้าโบกมือทักทายและหยุดให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพก่อนเดินทางไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขณะที่บรรดารัฐมนตรีพร้อมผู้ติดตามต่างแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5โดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนุ่งผ้าจงกระเบนสีม่วงเสื้อสีเหลืองถือหมวกและไม้เท้าพร้อมและกล่าวหยอกล้อกับผู้สื่อข่าวว่าปกติใส่ทุกวันส่วนไม้เท้าก็เป็นของเก่าที่ใช้เป็นประจำแต่ที่ลำบากคือไม่รู้ว่าไปในงานแล้วจะซื้อของได้อย่างไรเพราะไม่มีกระเป๋าสตางค์เหมือนกับผู้หญิงที่มีกระเป๋าถือรองนายกสมคิดชี้ไทยต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นหลัง10ปีที่ผ่านมาวิกฤตการเมืองทำวูบพร้อมชู EEC ดึงดูดนักลงทุนคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเรื่องการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจพร้อมกล่าวว่าการลงทุนของไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาได้หายไปในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเมืองดังนั้นจะต้องเร่งสร้างศักยภาพและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนซึ่งตนมีโอกาสเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นพบว่าต่างชาติมีการตื่นตัวมากขึ้นกับประเทศไทยโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนื่องจากที่ผ่านมาระยะเวลา 2-3 ปีรัฐบาลได้ทำงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหลายด้านนอกจากนี้สถานการณ์ความเชื่อมั่นภายในประเทศดีขึ้นจะเห็นได้จากการเดินทางมาเยือนของรัฐมนตรีจากอิตาลีฝรั่งเศสและอังกฤษเพราะกลุ่มประเทศเหล่านี้ไม่ได้เดินทางมาร่วมพูดคุยหรือหารือกับประเทศไทยมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นสถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นต่างชาติเริ่มที่จะหันกลับเข้ามาให้ความสนใจขณะเดียวกันประเทศไทยนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์และจุดโฟกัสที่ดีในการเชื่อมต่อที่มีศักยภาพเห็นได้จากประเทศจีนที่ดับโครงการ One Belt One Road พลอยรุ้งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมเดอะสุโกศลค่ะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจัดจดทะเบียนคู่รัก19คู่กลางสะพานคอย100ปีขณะอำเภอน้ำขีวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีสมรสคู่รัก20คู่กลางสวนเบญจมาศ100ปีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายประยูนพุทธชาตินายอำเภอตากใบจัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรักเพื่อให้คู่รักที่ต้องการจดทะเบียนได้ร่วมกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นโดยในวันนี้มีคู่รักร่วมจดทะเบียนทั้งหมด19คู่เป็นทั้งคู่รักที่เพิ่งใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคู่รักที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาแล้วกว่า10ปีรวมทั้งคู่รักที่อยู่กันมานานรวม37ปีเป็นตายายที่มีอายุมากที่สุดในการจดทะเบียนครั้งนี้โดยฝ่ายชายคือนายอัมภัยขุนพรหมยาอายุ62ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปฝ่ายหญิงคือนางอารีชูพรหมอายุ57ปีสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการจดทะเบียนการมอบของที่ระลึกและร่วมบันทึกภาพที่สะพานคอย100ปีโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นขณะที่บริเวณสวนเกษตรข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานายอภิชาติธนมัยนายอำเภอวังน้ำเขียวพร้อมด้วยนายสมบูรณ์สิงห์กิ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีได้ร่วมกันจัดพิธีสมรสวันวาเลนไทน์ในงานเบญจมาศบานในม่านหมอกประจำปี2561ท่ามกลางบรรยากาศความสวยงามของดอกเบญจมาศหลากสีสันที่กำลังเบ่งบานเต็มที่บนเนื้อที่กว่า50ไร่โดยภายในงานได้มีการจัดพิธีจดทะเบียนสมรสของคู่รักจำนวน20คู่พร้อมกับมอบแพ็กเกจที่พักโรงแรมและรีสอร์ท2วัน2คืนฟรีให้กับคู่รักทุกคู่อีกด้วยจบการเสนอข่าว 19:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN